ผยสาเหตุที่เลิกต้นแล้วมาคบกับไฮโซไนแทนเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยแหละค่ะทำให้แฟนๆอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประณัยพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังอายเลยล่ะค่ะแถมหลายคนยังเห็นแต้วใสลุคสุดเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยค่ะและล่าสุดตอนนี้นะคะสำหรับสาวแต้วและไฮโซประณัยเองล่าสุดทางช่อง YouTube ก้อย Nutty Dream Channel ได้เชิญแต้วมาเป็นแขกรับเชิญชื่อเทปว่ายังไงไหนเล่า EP 8พี่แต้วณัฐพรนางเอกสุดปังร้องเล่นเต้นเวิร์กงานนี้แต้วได้ถูกถามถึงรักครั้งเก่าที่ยาวนานถึง15ปีและตัดสินใจเลิกรากันไปโดยแต้วได้ตอบว่าเหมือนเป็นเพื่อนไปแล้วคิดว่าถ้าเพื่อนเป็นกันขนาดนี้มันก็ต้องเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ส่วนความรักครั้งล่าสุดมีกระแสลบหรือดีลยังไงแต้วเลยตอบว่าเราไม่เทคเลยเรารู้สึกว่าเรารู้เราทำอะไรอยู่คนอาจตัดสินว่าเราจากอะไรก็ตามข่าวที่เขาเข้าใจผิดไปหรือเราแคร์คนรอบๆมากกว่าครอบครัวเราเองเราคิดว่าเราตัดสินใจมาดีแล้วและไม่คิดทำร้ายใครและเมื่อถามถึงเรื่องของการแต่งงานแต้วตอบได้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเป็นผู้หญิงต้องค่อยๆเมื่อถามว่าเรียกคนรักว่าอะไรแต้วตอบเขินๆว่าเรียกว่าที่รักถามว่าแต้วอยู่กับแฟนแล้วงี่เง่าไหมแต้วยืนยันว่าไม่งี่เง่าค่ะเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนขี้หึงไม้แต้วยอมรับว่านิดหน่อยเวลาหึงสุดจะถามว่าอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่า2คนนี้จะมีข่าวดีให้เราชื่นชมกันหรือเปล่าเอ่ย